อ่ะตอนนี้ก็ยังอยู่กับการระดมนะระดมกำลังการค้นหากับ FC นี่ฮะตอนนี้อาจารย์เจก็นะมันออกสื่อไม่ได้แต่ตำรวจด่าอีกครับผมอาจารย์บอกว่าประมาณนี้นะครับจุดบริเวณนี้ก็เป็นจุดที่อาจารย์เจฝันนะอาจารย์เจฝันนะครับก็เลยระดมกำลังกันมานะครับกำลังขุดอยู่นะครับทุกคนครับนี่ฮะตอนนี้ในน้ำก็มีการค้นหานะครับมีการงมเนาะนี่ครับวันนี้ถือว่าเต็มที่กับการค้นหานะครับนี่ครับมีการงมตรงบริเวณที่อาจารย์ฝันเนาะริมก้อนหินด้านนี้นะครับมุดดำผุดดำว่ายครับเนี่ยก้อนหินด้านนี้นะเจออะไรครับนี่ครับทุกคนครับมีการดำผุดดำว่ายนะคนเคาะก็เคาะครับวันนี้ก็จะเป็นทีมของอาจารย์เจเลยนะครับที่ลงพื้นที่วันนี้ในการค้นหานะแล้วก็มีชาวบ้านมาบางท่านนะบางส่วนนะครับมาช่วยกันนานเจอทองหรือเปล่าผมครับผมเอาเหรอฮะใช่เขาได้ทองเป็นบาทหนึ่งนะได้ทองบาทยิงเหรอเนี่ยคนที่เจออยู่เนี่ยเป็นสร้อยทองหรือว่าเป็นทองแท่งเป็นทองเลยไอ้เพชรครับเป็นทองได้เงียบเลยฮะโอ้โหไอ้เพชรเป็นทองเลยหนักกี่บาทประมาณบาทเฮ้ยประมาณบาทยังไงเหรอเจอตรงไหนนู่นเหรอพูดเป็นเล่นไปจริงเหรอจริงเหรอมันเจอบนพวกเลยเราเองอะของพี่หรือเปล่าไม่รู้ล่วงมานั้นพี่ก็ใส่นี่นะเจอแล้วทำไมเอาไว้ตรงไหนเจอแล้วไม่คืนเจ้าของอ่ะเออของพี่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเจอไม่ยืนเจ้าของเอาแล้วครับเพชรเจอทองครับเจอสร้อยทองบาทหนึ่งเออแล้วพี่ไทยงงเชื่อผมไม่เชื่ออาจารย์บอกแล้วมันเจออยู่ในก้อนดินเหรอเหรอยิงดิโอ้ยทำไมโชคดีอย่างเงี้ยจริงดิไหนมาเนี่ยที่ไหนไม่เชื่อหรอกไม่อยากเชื่อเลยจริงเจอไปงมมาให้เขาดูได้ปะเจออยู่ในน้ำเหรอในควรในน้ำเหรอยอมระแวงในน้ำใครงมเมื่อเจอเหรอได้โยนทิ้งไปแล้วโอ้ยเย็ดเคทองเคหลอกกูเนี่ยกูตั้งใจฟังไอ้เพชรทองเคนะครับเจอจริงแต่เป็นทองนะทองเคปะพี่ไทยก็ตั้งเลยนะโอ้ผมก็ตั้งใจฟังมันเจอจริงจะลงน้ำไหมพี่ชายบอกมันหลอกกันได้แหมอุตส่าห์จะให้คนมาขุดเยอะๆจะไปเฉลยทำไมให้คนมาขุดกันเยอะๆเรียกคนมาขุดนี่ครับตอนนี้ฮะรู้หน่อยเพชรโยนลงหน่อยเลยทองบาทนึงอ่ะนี่ฮะมีบ่อมีหลุมอะไรไหมโอ้ยมีเลยนี่คือจุดที่อาจารย์เกสงสัยเนาะตรงก้อนหินแท้ก
ก็เลยให้เด็กๆลองขุดลองงมดูเมื่อกี้ก็เจอชิ้นส่วนกระดูกชิ้นใหญ่เนาะหาตรงนี้ใช่ไหมอีกรอบนึงครับเอามุมนั้นแหละอันนี้แหละมุมที่พี่เสื้อสีเทาเนี่ยเอามุมเนี้ยขึ้นไปแค่นั้นแหละนี่ครับพี่ไทยมุมนี้ฮะเรียกว่าเสื้อสีเหลืองจับไปได้แล้วคนเสื้อเหลืองเนี่ยเออทีนี้เสื้อเหลืองกำลังเป็นเด็กที่นี่ไม่ได้ใช่ไหมโอ้มีหน้าไม่มีคนใส่เลยเดี๋ยวผมใส่คนเดียวไม่กล้าใส่เลยใส่เสื้อเหลืองไม่จะคนมองมีแต่คนทักผมเลยเนี่ยเสื้อเหลืองเสื้อเหลืองเลยเอาละครับขุดแล้วฮะโอ้ยนะนะริมตะลิงก็เนี่ยมีเด็กมุดตัวนี้ใช้งานใช้แรงงานเด็กนะครับตัวนี้วันนี้ใช้แรงงานเด็กกันช่วยได้ก็ลงมาไม่เด็กแล้ววัยรุ่นวัยรุ่นนะวัยรุ่นในหมู่บ้านนี่แหละเดี๋ยวดิเออนี่สอนทีนี้ก็สอนให้วัยรุ่นรู้ได้ว่าทำอะไรไปแล้วให้เป็นเตือนสติพี่ไทยจะลงน้ำนะครับเห็นเขาได้ทองเนาะจะลงไปดำผุดดำใบให้ทองละนี่ดูนี่เอ้าช็อตอะไรมาเราจะถอนทองแล้วอันนี้คือบรรยากาศการค้นหาครับมีคนเจอสร้อยทองนะหนัก1บาทนะครับคือมันติดอยู่ในก้อนโคลนนะครับนะติดอยู่ในก้อนโคลนนะก็เก็บไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยินดีกับน้องเพชรนะโชคดีมากเลยน้องเพชรน้องณเดชหายไปแล้วเลยน้องเพชรแล้วตอนนี้ณเดชนั่งอยู่นี่คงกินไม่เยอะน้องณเดชจะรอหน่อยใช่ไหมถ้าน้องเพชรจะดำดำณเดชคงกินเยอะตอนนี้ประมาณ2:00ครับทุกคนการค้นหายังคงดำเนินต่อไปปิดจ็อบน้องต่อวันนี้เจอไม่เจอก็ต้องหาให้เจอฮะไม่เจอก็ต้องปล่อยให้เขาไว้เนี่ยแสดงว่าเขาไม่อยากจะกลับบ้านแล้วเราจะอุทิศส่วนบุญไปให้วันนี้อาจารย์เจจะทำพิธีไม่เจอก็เดี๋ยวกวดน้ำนะครับวันนี้กวดน้ำพร่ำผันกันแล้วนี่นะพวกบุญแต่ละจะตายก็ได้จะไม่ตายก็ได้บุญมาแต่ส่วนมากเจอแต่เศษกระดูกนะที่เราเจอกันแต่ยังไม่รู้ว่าเป็นของใครนะกระดูกเยอะมากเอาบรรยากาศจามเย็นครับวันนี้บ่ายบ่ายนะแต่ร้อนนะปิดจ็อบนะวันนี้รมคนมานะครับครั้งใหญ่เลยนะจะเป็นอย่างไรรอติดตามนะครับวันนี้นะอาจารย์เจนำทีมค้นหาเนาะคุยเขี่ยตรงบริเวณกองโคลนริมตลิ่งวันนี้เอ้ามีความคืบหน้ายังไงก็แจ้งรายงานให้ท่านทราบครับขอลงไลฟ์ก่อนครับสวัสดีครับผม